สวัสดีครับพบกับผมโตชานอลครับกับตอตอสคุยกับประชาชนนะครับพบกับผมได้ทุกวันอังคารครับเวลากี่โมงผมไม่บอกผมมาได้ทุกเวลาแต่เป็นวันอังคารครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึง2ประเด็นนะครับเรื่องของโอลิมปิกนะครับแล้วก็ที่ผมไปเที่ยวภูเก็ตรวมถึงเกาะพีพีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากโอลิมปิกก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับภายในวันที่8นี้ใช่ไหมตอนนี้ก็3สิงหาคมแล้วนะครับอีก5วันเท่านั้นก็จะปิดฉากลูดบ้านปิดฉากครับโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ทำการแข่งขันในปี2021นะครับโอเคก็สนุกมากครับวันนี้มีทั้งวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงบอลชายบอลหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะโหแล้วมีกระโดดสูงอีกนะสปิริตของนักกีฬากาตาร์ดีมากเลยครับช่วยให้นักกีฬาชาวอิตาลีได้ครองเหรียญทองร่วมกันนะครับเขามีสิทธิ์เลือก